สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้กลับมาแต่งหน้าแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์กันในสตูดิโอนะคะรู้สึกว่าไม่ได้มานั่งตรงนี้แบบนานเป็นเดือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ่ายบล็อกออกไปปารีสอะไรต่างๆมานะคะกลับมาไทยแลนด์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลานะคะที่เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆกันค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะคะในชื่อของคลิปว่าวันนี้เนี่ยโมเมได้พาร์ทเนอร์กับแบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์ระดับท็อปของญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือคาเนโบนั่นเองค่ะซึ่งคาเนโบนะคะเขาก็เป็นคาวเตอร์แบรนด์ของญี่ปุ่นที่มีผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รางวัลคอสเมแบบเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะนอกเหนือจากนั้นฟิโลโซฟีของแบรนด์นะคะก็คือเขาอยากให้คนที่ใช้คาเนโบเนี่ยมีผิวที่ชุ่มชื้นสุขภาพดีมีความโกลว์มีความใสนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของคาเนโบไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าเมคอัพเนี่ยก็ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความงามแบบไอเดียของคาเนโบอย่างที่ผมไปเล่าไปเนี่ยแหละค่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะที่ทางคาเนโบเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมูเมต้องลองแล้วก็อยากจะให้ลองให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ามันดีจริงอย่างที่เคลมเขาว่าหรือเปล่านะคะมูเมกำลังพูดถึงตัวกันแดดตัวใหม่ล่าสุดของเขานั่นก็คือ Veil Earth Day นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มที่แบบอยากจะบอกเลยว่าลงไปบนผิวแล้วผิวสวยมากแอบขอเฉลยตั้งแต่แรกเลยละกันว่าใช้แล้วชอบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้แล้วไม่ชอบเนี่ยจะไม่หยิบมาพูดถึงจะไม่มารีวิวกันแบบจริงจังแบบนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นกันแดดที่ทาลงไปบนผิวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวดีจังเลยอ่ะมันเป็นกันแดดหรือมันเป็นบำรุงกันแน่งงไปหมดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยออกมาได้ไม่นานน่าจะลอนช์ที่ญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมค่ะก็ได้รางวัลคอสเมแล้วนะคะซึ่งรางวัลคอสเมเนี่ยก็เป็นรางวัลที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วโลกนะคะเชื่อถือกันมากมายเลยทีเดียวนะคะเป็นกันแดดรางวัลที่ไม่ควรพลาดว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมูเมจะมาลงสกินแคร์ลงเวลออฟเดย์นะคะกันแดดเซรั่มตัวนี้ของคาเนโบรวมถึงจะมาแนะนำไพรเมอร์รองพื้นรวมถึงแป้งนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเบสของคาเนโบให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงให้ดูนะคะว่าแบบจะทำยังไงเนาะใช้กี่อย่างมันถึงจะกริปขนาดนี้ได้นะคะรับรองว่าไม่ยากแน่นอนค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่บอกกันในทุกวิดีโอนะคะเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดตามคลิปรีวิวรวมถึงคลิปไลฟ์สไตล์อื่นๆนะคะในช่องของโมเมนั่นเองยังไงก็ถ้าดูวิดีโอแล้วชอบนะคะก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องไปรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆของคาเนโบกันแล้วนะคะโดยเฉพาะ Veil of Day ตัวนี้ที่เป็นกันแดดเซรั่มผิวสวยจึงเวอร์ไปดูกันค่ะปีนี้นะคะทางคาเนโบเองนอกเหนือจากจะผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้เราได้ใช้กันนะคะเขายังมีการปรับคอนเซปต์ของแบรนด์ค่ะให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ที่ครูที่ฟรีนั่นก็คือไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ใดๆทั้งสิ้นค่ะและที่สำคัญก็คือเขาวางแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่ genderless ก็คือเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อผู้หญิงอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ว่า celebrate ทุกๆคนนะคะทุกๆคนทุกๆเพศสามารถใช้คาเนโบได้หมดเลยอย่างที่เราจะสังเกตเห็นเนาะว่า packaging อะไรต่างๆเนี่ยมันดูมีความ unisex มากขึ้นนะคะไปวางบนโต๊ะของใครเนี่ยก็ดูเข้ากันไปหมดเรียกว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่เดี๋ยวโมเมจะใช้ให้ดูในคลิปวันนี้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกเพศใช้ได้นะคะแค่เราต้องเลือกสีให้ถูกอย่างสีรองพื้นแล้วก็สีแป้งเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอย่างตัว Veil of Day เนี่ยที่เป็นนางเอกของเรื่องในวันนี้นะคะก็คือหญิงชายเพศไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่รับรองว่าสีผิวเข้มสีผิวสว่างอะไรก็ตามนะคะไม่วอกแน่นอนทุกคนใช้ได้แน่ๆค่ะเพราะว่าปัญหานะคะของกันแดดที่หลายๆคนอาจจะชอบฟีดแบคมาให้มูเมนะโดยเฉพาะแฟนรายการที่เป็นคนที่ผิวสีเข้มกว่าหรือว่าเป็นแบบผู้ชายผิวผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบถามว่าเฮ้ยอยากได้กันแดดที่มันเข้ากับผิวชายด้วยคือสภาพผิวเนี่ยเป็นผิวชายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดของผู้หญิงบางตัวเนี่ยมันจะวอกเกินไปมันจะวาวเกินไปหรือว่ามันไปรวมกับเมคอัพแล้วมันจับตัวเป็นก้อนมันไม่สวยมันดูหน้าเทาอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคาเนโบเขาบอกว่าเขาปรับ
ให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ย genderless มุมเมย์ก็เลยมาลองดูซิว่าไอ้เจ้า Veil of Day ที่บอกว่าเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มที่เหมาะกับทุกๆคนเนี่ยมันวอกหรือเปล่ามันทาไปแล้วมันอยู่กับเมคอัพเป็นยังไงมันใช้ได้จริงไหมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์เคลมนี้ไปด้วยกันนั่นเองแต่ว่าสำหรับตัวเมย์เองแล้วเนี่ยแอบบอกเลยไว้ก่อนละกันว่าลองแล้วหลังไมค์เนี่ยชอบมากแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าตอนนี้คือสกินดิฉันก็คือปังเวอร์เพราะว่าเราใช้ขั้นตอนในกลุ่มของเบสเมคอัพนะคะของคาเนโบแบบครบทุกตัวก็เลยได้ผิวแบบนี้นั่นเองไปค่ะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปดูตอนเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะดูแบบเป๊ะแบบนี้นะคะตั้งแต่จุดหน้าสดจนถึงจุดนี้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรไปบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงไปดูกันได้เลยค่ะในขั้นตอนของการเตรียมผิวนะคะมุมใบก็ได้ใช้ตัว On Skin Essence B ไปแล้วเรียบร้อยนะคะจากคาเนโบตัวนี้ก็จะเป็นชื่อบอกเป็น Essence นะแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วความชุ่มชื้นของมันเนี่ยให้มาได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึมเร็วไม่ได้กองอยู่บนผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็มุมใบรู้สึกว่ามันสามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้ทันทีนะคะเพราะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่จะแต่งหน้าให้สวยไม่ว่าจะเป็นลุคแบบ everyday หรือว่าลุคไปออกงานนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องของตัว Veil of Day ใช่ไหมตัวกันแดดนะคะเราก็ต้องมาใช้เนี่ยแหละ Kanebo Veil of Day นะคะเป็น SPF 50นั่นเองตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกันแดดแบบเนื้อเซรั่มนะคุณผู้ชมเอาจริงแล้วอ่ะข้อดีของกันแดดที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นเหมือนสกินแคร์แล้วก็ซันสกรีนไฮบริดคือเหมือนเป็นการรวมตัวกันของสกินแคร์แล้วก็กันแดดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าถ้ากันแดดไม่ดีเนี่ยมุมเมย์จะไม่ลงเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันมีสิทธิ์สูงมากที่จะจับตัวเป็นก้อนเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราลง2ข้อนิ้วได้สบายๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนเซรั่มเลยมันทาไปแล้วซึมดีอะอย่างที่เห็นนะคะคือมันไม่ได้มีคราบขาวอะไรใดๆเลยเหมือนทาโลชั่นลงบนหน้ามากๆคุณผู้ชมมันสบายแบบรู้สึกดีจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนผิวนี่เลยนะคะว่ามันซึมไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นคราบขาวหรือว่าทำให้หน้าเราวอกขึ้นอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วกันแดดเนี่ยถ้าเกิดเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเพราะว่าบางตัวนอกเหนือจากจะลงไปตอนแรกแล้วไม่ทำงานร่วมกับเมคอัพเป็นอย่างดีด้วยนะคะยังมีปัญหาในเรื่องของการทำให้อุดตันทำให้หน้าหมองหรือว่าบางตัวที่มีส่วนประกอบเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้หน้าเนี่ยรู้สึกแห้งใช่ไหมแล้วก็พออยู่กับเมคอัพไปนานๆน่ะเมคอัพมันก็ไม่สวยไงมันก็ดูแห้งดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าลาเมลา UV protection นะคะก็คือมันเป็นเหมือนการทับซ้อนกันของเลเยอร์ระหว่างออยล์กับน้ำทำให้เกิดเป็น water veil นะคะที่จะเหมือนเคลือบผิวของเราอยู่แล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็คือไม่ใช่แค่ว่าทาลงไปแล้วชุ่มชื้นดีแล้วสักพักก็แบบระเหยออกจนหมดนะคะไม่ได้แค่ปกป้องแดดเท่านั้นแต่ว่าช่วยบำรุงผิวของเราไปด้วยนั่นเองค่ะก็มีสารสกัดจากชานะคะมีสารสกัดจากบิลเบอรี่แล้วก็มีโซเดียมไฮยาลูรอนเนตนะคะที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นนั่นเองตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะ SPF 50แล้วก็มีค่า PA 3บวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB นะคะจริงๆแล้วทางคาเนโบเขาส่งไพรเมอร์มาให้มุมเมย์3ตัวด้วยกันนะคะคือเป็นไพรเมอร์ที่เลือกไม่ถูกมากตอนแรกว่าจะใช้อะไรดีนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวหลอดยาวๆตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็คืออันนี้ Treatment Glow Primer นะคะเดี๋ยวให้ดู texture กันใกล้ๆนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดู glow ใสนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวอาจจะค่อนมาทางแห้งๆนิดนึงแล้วก็อยากจะให้ผิวเนี่ยมันดูมีความฉ่ำวาวมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆตัวนี้มุกเมย์ว่าไม่ต้องเป็นคนผิวแห้งก็ได้นะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบน้ำๆอ่ะมันไม่ได้เป็นเนื้อครีมที่มีน้ำหนักอะไรนะคะแล้วก็ทาไปเนี่ยมันก็ให้ความฉ่ำที่แบบกำลังสวยเลยคุณผู้ชมคือมันเป็นความฉ่ำที่แบบผิวดีๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เหนียวไม่ได้หนึบนะถ้าเกิดใครอยากได้ลุคโกลว์หน่อยก็ใช้อันนั้นได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคแบบเซมิแมตนะคะกึ่งแมตนั่นเองก็แนะนำเป็นตัว Even Fit Primer ตัวนี้อันนี้ใช้ต้องเช็คก่อนนะคะได้ยินเสียงการเช็คตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่คุมมันแล้วก็มีสีส้มเบจนะคะเข้ากับผิวโทนเอเชียแล้วก็เท่าที่มุมเมย์สังเกต texture ของเขานะข้อแรกเลยอะเรารู้สึกว่ามันจะเหมือนเซตตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแป้งๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นแป้งที่แบบโอ้โหทาไปแล้วหน้าแบบแมตต์เลยอะไรทันทีขนาดนั้นนะคะคือเรารู้สึกว่ามันยังคงให้ texture กึ่งแมตต์ก็คือยังดูเป็นผิวสวยไม่ได้ทำให้ผิวแบบเหมือนด้านไปเลยทีเดียวเนาะแล้วก็สีอะก็เหมือนเดิมก็คือไม่วอกแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนมีความ bright
ไบรท์ขึ้นนิดนึงนะคะตามสไตล์การแต่งหน้าแบบญี่ปุ่นที่เขาจะเน้นในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยมันดูพองแต่ว่าไม่ได้ดูขาววอกและที่สำคัญก็คือจะไม่เทานะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่เป็นเซมิแมตต์แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มุมเมย์ลองแล้วมุมเมย์ชอบที่สุดนะคะแล้วก็จะใช้ให้คุณผู้ชมดูเนาะเป็นตัวเดอะไพรเมอร์ตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเป็นไพรเมอร์ผิวสวยสวยเลยอันนี้ก็ต้องเขย่านิดนึงเหมือนกันนะคะเขาเป็นไพรเมอร์แบบสีแอปริคอตแบบนี้คุณผู้ชมคือมันจะออกแบบส้มๆนิดนึงนะคะแต่ว่าพอทาลงไปบนหน้าเราแล้วอ่ะเขาจะปรับสภาพเป็นสีผิวเราแบบได้ดีมากเลยคือเหมือนเขาจะเซตตัวคุณผู้ชมเราก็สามารถลงได้เลยนะคะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือเหมือนแบบเขาคิดมาให้แล้วอ่ะว่าเขาจะสวยเองเราไม่ต้องคิดเยอะมากว่าเราทาอะไรต้องทายังไงทำไมนะคะอันนี้ก็คือลงได้แบบชิลมากเวอร์พอเกลี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาหายไปเลยอ่ะเขาไม่ได้เทาใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เหมือนเราทำให้หน้ามันไบรท์ขึ้นหน่อยหนึ่งด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะด้วยความที่เขาเป็นไพรเมอร์เขาก็มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยให้รองพื้นแป้งผสมรองพื้นอะไรต่างๆที่เราจะลงต่อเนี่ยนะคะมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วการเลเยอร์ผลิตภัณฑ์อ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเอสเซนส์มาที่ตัวเวลออฟเดย์ที่เป็นกันแดดนะคะจนถึงตัวไพรเมอร์ตัวเนี้ยมุ้งเมย์รู้สึกว่าเออมันเข้ากันได้ดีมากนะคะเนี่ยทาลงไปไม่ได้มีการแบบบอลอัพเป็นก้อนขึ้นมาใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นรู้สึกว่าผิวมันมีความอิ่มมีความพล้ําที่พอแต่งหน้าขึ้นมาแล้วมันจะสวยอ่ะให้คุณผู้ชมดูผิวนิดนึงนะคะว่า Essence Veil of Day แล้วก็ตัว The Primer นะคะ3อย่างเนี่ยให้ผิวที่แบบใสวิ้งดีแค่ลงรองพื้นนิดหน่อยหรือว่าจะใช้แป้งผสมรองพื้นเลยเนี่ยนะคะก็คือสามารถทำได้แบบดีมากๆวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ได้แต่งหน้าเต็มมาสักพักหนึ่งอยากจะลงแบบฟาวเดชั่นที่มันลักชัวรี่สุดๆนะคะของ Kanebo ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนิดนึงเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นรีวิวเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้สักเท่าไหร่ตัวนี้คือ Kanebo The Cream Foundation นั่นเองนะคะแพคเกจจิ้งหน้าตาก็คือแบบหรูหราสุดๆนะคะแล้วเขาก็จะมีที่ตักมาให้ด้วยนั่นเองสีของมุมเมย์นะคะที่มุมเมย์ทดลองแล้วรู้สึกว่าใช่นะจะเป็นสีเบจซีเวลาใช้นะคะก็คือตักขึ้นมาเนาะไม่ต้องเยอะนะอาจจะประมาณสักแบบแค่นี้ก็คือเกินพอแล้วนะคะอันนี้อาจจะเยอะไปด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปกันเนาะมุมเมย์จะดอทนะคะเฉพาะบริเวณที่เรารู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราต้องการการปกปิดเป็นพิเศษนิดนึงก่อนเนาะแล้วก็ใช้แปรงในการลงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้ใช้แปรงลงไม่ยากเกลี่ยง่ายแล้วก็สวยเดี๋ยวลงครึ่งนึงให้คุณผู้ชมดูก่อนละกันว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยคุณผู้ชมมวยว่ามันปกปิดแบบเป็นธรรมชาตินะคะถ้าอยากจะลงให้แน่นกว่านี้ทำได้ไหมทำให้ดูได้ใช้นิ้วมือในการแท็บเลยค่ะนิ้วมือจะช่วยให้ทุกอย่างปกปิดมากกว่าเดิมแล้วก็แน่นกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ลุคแบบง่ายๆธรรมชาติหน่อยนะคะคือเป็นลุคแกลมสวยจริงแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่ก็แนะนำว่าให้ใช้แปรงได้แต่ว่าเนี่ยพอลงด้วยนิ้วมืออะค่ะมันก็ไม่คราบเลยนะคือเกลี่ยได้ดีมากเป็นรองพื้นที่แบบแม่ผิวสวยเวอร์แล้วก็ไม่หนึบคือเรามีมุมมองว่ารองพื้นแบบครีมอะมันต้องหนึบแล้วมันต้องยากมันต้องเกลี่ยโอ้ my god ชีวิตมันจะไม่ง่ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะรองพื้นเนื้อครีมตัวนี้คือแบบง่ายแบบง่ายจนงงอะนี่ค่ะครึ่งหน้าที่ลงไปแล้วนะคะผิวสวยสว่างกระจ่างใสในขณะที่ฝั่งนี้ยังมีรอยแผลเป็นจากสิวนะคะรวมถึงสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอค่อนข้างจะเยอะเลยนะแต่อันนี้นี่คือแบบโอ้ยคุณพระมันดีมากอะเดี๋ยวมวยจะไปลงอีกข้างนึงให้เท่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมกลับมาดูผิวที่ลง The Cream Foundation ตัวนี้นะคะจาก Kanebo เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือผิวนะคะหลังจากที่ลง The Cream Foundation นะคะของ Kanebo ไปเรียบร้อยนะคะเรียกว่าหน้าก็คือกริบเวอร์แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบไบรท์นะคะรวมถึงมีความชุ่มชื้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หลังๆมาในวัยของดิฉันนะดิฉันชอบมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลงรองพื้นที่มัน full coverage แล้วมันรู้สึกแห้งรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเอจจิ้งสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ก็คือผิวรู้สึกได้รับความชุ่มชื้นดีแต่แน่นอนเราจะไม่เซตแป้งก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นครีมฟาวเดชั่นนะคะรวมถึงตัวมุมเองก็ยังเป็นคนที่หน้ามันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้รองพื้นติดทนนาน
สามารถสวยทนไปได้เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็ต้องเซตแป้งกันนิดนึงนะคะซึ่งทางคาเนโบนะคะเขาก็ส่งแป้งมาให้โมเมด้วยนั่นเองค่ะชื่อว่า smooth feathery powder นั่นเองค่ะเขาจะมาแยกกันนะคะก็คือมาเป็นตัวเคสแล้วก็พอเราใช้แป้งข้างในหมดนะคะเราก็ซื้อเป็น refill มานั่นเองนะคะซึ่งก็ดีมากเลยทำให้เราไม่เปลืองกระป๋องแป้งใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ด้านในนะคะมีพัฟมาให้เรียบร้อยสวยงามเราสามารถที่จะเคาะแป้งออกมาใช้ได้เลยนะคะค่อยๆตบลงไปได้เลยถ้าใครไม่อยากจะลงครีมฟาวเดชั่นหรือว่าขี้เกียจแบบทำหลายขั้นตอนอย่างโมเมนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นตัวนี้ได้นะคะอันนี้เป็นแป้งในตำนานของคาเนโบที่เขาบอกว่าเป็นแป้งที่แบบถ้าเกิดใครเป็นคนชอบแป้งผสมรองพื้นนะคะไม่ควรพลาดแป้งตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือแป้ง Melty Feel Wear นั่นเองนะคะที่เขาจะมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคือมันจะมีเนื้อเป็นแบบคลื่นๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด8สีด้วยกันนะคะสีที่มุมไปใช้ก็จะเป็นสีเดียวกับรองพื้นแบบครีมเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการให้ลุคที่มันเป็นลุคแมตแต่ไม่ทำให้ผิวแห้งเป็นคราบแล้วที่มุมไปชอบนะคะก็คือตัวฟองน้ำของเขาคุณผู้ชมมันเหมือนมันช่วยเกลี่ยเจ้าตัวแป้งได้ดีมากๆมันจะเอามาปกปิดตรงบริเวณที่ยังมีรอยแผลเป็นสิวอยู่นะคะเนียนขึ้นไปอีกเวลหนึ่งคือเนื้อมันดีมากเข้าผิวเวอร์แล้วก็ช่วยเบลอด้วยขอแบบใต้ตาอีกนิดนึงให้มันแบบกลืนไปเลยนะคะอันนี้เอาจริงนะแค่ลงเจ้าตัว Veil of Day ใช่ไหมแล้วก็เลือกไพรเมอร์สักตัวนึงอาจจะเป็นตัวโกลก็ได้นะคะแล้วก็ลงเจ้าตัว Melty Feel Wear ตัวเนี้ยตัว Compact Powder ตัวเนี้ยทับลงไปก็สามารถใช้เป็นลุคแบบ everyday ได้ง่ายเลยนะเขาบอกว่าตัวนี้มีการไปพิสูจน์กันด้วยนะโดยใช้ AI นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ AI ลองจับแบบหน้าคนที่ใช้แป้งตัวนี้เนาะแล้วก็ให้ AI พยายามดีเทคเอาว่าคนเนี้ยทาเมคอัพหรือว่าไม่ทาเมคอัพเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ของ Kanebo คือ AI ดีเทคไม่ได้นะคะว่าบนหน้าเนี่ยมีเมคอัพอยู่นะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้เขามี Dual Gel Coating Technology นะคะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเอาเจลกึ่งโปร่งแสงนะคะมาล้อมรอบเม็ดสีเอาไว้ทำให้มันยังมีเม็ดสีที่ชัดอยู่แต่ว่ามันมีความแบบโปร่งอ่ะมันดูไม่ทึบนะคะมันก็เลยปกปิดแต่ว่ามันยังเป็นผิวอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแป้งที่เฮ้ยงงมากไม่เคยลองแต่ว่าพอได้ลองแป้งจากคาเนโบตัวดีแล้วรู้สึกว่าบ้าแกมันกริบเวอร์เดี๋ยวเราจะใช้แป้งตัวนี้นะคะลงบริเวณเปลือกตาด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มีทุกอย่างเลยยกเว้นรองพื้นบนเปลือกตาเดี๋ยวจะปิดให้คุณผู้ชมดูเลยว่าเฮ้ยสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอบนเปลือกตาของโมเมะจากฝั่งนี้เนาะมาเป็นฝั่งนี้คือมันไม่ได้แบบโบกอ่ะมันยังสวยอยู่อ่ะยังเห็นผิวอยู่แต่ว่ามันทำให้ทุกอย่างสม่ำเสมอกันแล้วก็ความกระดำกระด่างของผิวเปลือกตาของดิฉันก็คือหายไปเลยแล้วเติมระหว่างวันก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบหนาหนักหรืออะไรเลยอ่ะมันกริบมากจริงเออไม่รู้ทำไมชีวิตไม่เคยได้มีโอกาสลองแป้งตัวนี้ปรากฏอ้าวแม่ดีๆและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kanebo ไปหลายอย่างมากๆนะคะตัวที่มุมเมคิดว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมมากที่สุดในทั้งหมดนี้เลยนะคะก็คือตัว Veil of Day นะคะ SPF 50ตัวนี้ที่เป็นกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะที่สวยมากแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราทากันแดดที่มันมีความน่ารำคาญมีความขาววอกมีความถ่ายรูปออกมาแล้วแฟลชแบ็คอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จากที่ลองแล้วเนี่ยสามารถถ่ายรูปโดยมีแฟลชได้สวยงามปกติดีไม่มีหน้าขาวโพลนให้ตกอกตกใจกันแน่นอนค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะอีกตัวนึงที่ชอบมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือแป้งตัวนี้นะคะที่เป็น compact powder นะคะของ Kanebo มุมไปไม่รู้ว่ามุมไปอยู่ไหนมาทำไมถึงไม่เคยลองแป้งตัวนี้คุณผู้ชมมันกริบแบบกริบเวอร์มากจริงจากที่ตอนแรกอ่ะมีรอยแผลเป็นสิวอยู่ตรงนี้อ่ะพอลงสิ่งนี้ทับไปอ่ะโอ้โหแบบแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งนี้เคยเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมคือชอบ texture มากๆจริงๆให้การปกปิดให้ทั้งความเรียบเนียนแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะคะคือหน้าไม่ได้รู้สึกว่าแห้งหรือว่ามีโอกาสที่มันจะแบบแครกหรืออะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเอจจิ้งมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็ถือว่ามีแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งนั้นเลยจาก Kanebo นั่นเองนะคะที่วันนี้ได้ลองกันค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์ของ Kanebo นะคะก็แวะไปปรึกษาเขาได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของ Kanebo ทุกสาขาเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ Kanebo เองนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ระดับท็อปนะคะของประ
ทศญี่ปุ่นที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะแยะมากมายจริงๆยังไงก็ไปลองปรึกษาเขาเพิ่มเติมได้นะคะว่ามันมีตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่าดูจากมุมไปแล้วอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัวไหนดีใช้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังหรือว่าควรจะใช้ตัวไหนบ้างนะคะก็แวะไปที่เคาน์เตอร์ของคานิโบได้เลยนั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ